งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคเมนูที่อาจารย์ทำวันนี้คือเราจะตั้งชื่อโอเคโอเคเราจะตั้งชื่อว่ากุ้งเหยียดคั่วพริกเกลือบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอเคมาอาจารย์ไม่ใส่น้ำมันก่อนเหรอพี่มันอยู่แล้วไม่ถึงอ้วนเหรอคะมันใส่กระเทียมสับครับนี่กระเทยและนี่ผู้ชายโอเคให้เราแมนเว้ยตอนเย็นเตะบอลคนเชื่อทั้งประเทศเลยเสร็จแล้วเราก็คั่วไปก่อนปั๊บเสร็จแล้วก็ขอใส่พริกไทยป่นนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะอ่าฮะอันนี้อะไรอ่ะน้ำตาลแตะลิ้นชิมเชฟดูกลัวพลาดหวานเลยแม่แม่ก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงโอ้ใส่น้ำตาลนิดนึงเอาละเอากุ้งเทมาได้สิแม่เทลงไปปาดหยกกระเทียมเทียมหน่อยกระเทียมเจียวค่ะยอดปา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 เล่าจีนเล่าจีนโอ้ยกลิ่นมาแล้วมาแล้วกลิ่นมาแล้วปิดเตาเอ้าปิดเตาเลยอาจารย์เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมกินเอาถังขยะมาเฮ้ยอาจารย์นะวาง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 ครับผมโอ้ยใส่กระเทียมใส่กระเทียมก็ใส่ก็มีอีกกระเทยหยิบให้อ้าวแม่จะกินกระเทยหรือกระเทียมสงสัยกินกระเทยดีมั้ยขายออกอย่างแม่วันเนี้ยอย่าเลยเดี๋ยวติดคอท้องเสียด้วยแม่มาช่วยกันชิมมาช่วยกันชิมเลยช่วยกันชิมเลยใช้มือหยิบได้เลยมาเลยมาป้ามาเลยเข้ามาเร็วๆมาช่วยกันชิมมาเร็วกลุ่มแม่บ้านเรียนเชิญเข้ามาเลยเร็วๆช่วยกันเลยเร็วๆกลุ่มแม่บ้านเรียนเชิญค่ะกลุ่มแม่บ้านเรียนเชิญช่วยกันเลยค่ะมาเลยค่ะถ้าไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะแปลว่าอะไรอ่ะกุ้งเหยียดธรรมดาอร่อยอยู่แล้วคั่วพริกเกลือแบบนี้อร่อยแล้วมาคั่วพริกเกลือยิ่งอร่อยแม่สุดยอดแม่อร่อยก็โดนด่าครับผมทำไมพูดกันน่ะอร่อยอร่อยอร่อยพูดจริงเปล่าพูดจริงพี่ขอแกงควยบูดสักแก้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณป้าสุนทรมากเลยมารบกวนชิมกุ้งไปหลายกิโลเลยคุณป้าชวนคนมาซื้อกุ้งพูดเลยค่ะที่ไหนแม่มาได้เลยที่ร้านป้าสุนทรอำเภอพระสมุทรเจดีดีถึงแน่นอนเลยถึงแน่นอนโลเท่าไหร่แม่400จ้ะครึ่งโลแต่ว่าวันนี้นะจ๊ะอาจารย์ท่านเหมาป้าหมดเลยอ๋อจริงเหรออาจารย์พอดีเมื่อกี้จะไปเหมาเขาบอกเขาเหลืออยู่ถุงเดียวเท่านั้นเองอ๋อเหรอค่ะคนอื่นแย่งซื้อกันไปหมดแล้วชอบตรงนี้อีกคนถุงเดียวก็ยังดีนะแม่น้อยนะฮะ400นะแม่น้อยให้ครึ่งโล200มาเดี๋ยวเราสักครู่นึงเราแวะไปเที่ยวในชุมชนสาขากันนะคุณผู้ชมนะแม่ป้าแกจัดเหยียดกุ้งแกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับผมนะขอบคุณแม่สุนทรด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์แต่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปกินนี่ไข่แพ้เลี้ยงกุ้งเอาจะเหลือเหรอหนูไงพวกผมเยอะอยู่แล้วคนแพ้เลี้ยงกุ้งจะต้องเอากุ้งใส่ถุงเอาไปเลี้ยงขาเอาไปเดินขายให้ป้าด้วยโอเคเอากุ้งเกือบเหยียดดีกว่าในฐานะคนแพ้ฉันเลยเนี่ยต้องขายกุ้งเหยียดของแม่สุนทรในชุมชนสาขาแต่ประเด็นน่ะอีชุมชนสาขาเนี่ยนะนางขายกุ้งเหยียดกันทั้งชุมชนเลยจะขายได้แม่200ขายตัวหนึ่งก็ยังดีวะอ่ะซื้อกุ้งหนูหน่อยซื้อกุ้งหนูแล้ว200โอ้ยลำบากแล้วมึงบอกไม่มีใครซื้อกุ้งเลยเนี่ยใครจะซื้อเองเนี่ยนั่นน่ะดิพี่เอาแล้วเอาแล้วเนี่ยพี่เขาก็ขายนะฮะอันนี้คือกุ้งไม่เหยียดแต่สายตาเหยียดมากดูดูว่าจะใครใครโอ้โหซื้อกุ้งเหยียดพี่เปล่าแม่น้องจะร้องไห้อ่ะยังไงล่ะยังไงเหมือนเอาปลาทูมาขายที่แม่กองอะลูกเอ้ยอันนี้ชมวิวหรือเหนื่อยคะอาจารย์ค่ะชมวิวหรือไม่กำลังบอกว่าหมู่บ้านดูดีไม่ได้เหนื่อยพี่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยเลยหมู่บ้านเขาสะอาดสะอาดเนอะอาจารย์เนาะเออใช่ซื้อกุ้งเหยียดหน่อยสิ200ซื้อกุ้งเหยียดหน่อย200เดี๋ยวผมเต้นให้ดูใช่ซื้อเถอะอะไรนะ20เก็บไปเติมน้ำมันอ่ะตัวนึง20บาทก็ได้อ่ะกินไปตัวนึงครับแต่ไม่เอาป่ะขายจะ200มาขายตัวละ20กุ้งขอบคุณนะคะเป็นหลานท่านนายกอบจลูกพี่ลูกน้องแต่ไม่มีตังค์
โคเคเคียเอากุ้งเหยียบมาขายซื้อหน่อยจะเช่ารอนะสุดยอดดูไม่ซื้ออาจารย์ไม่ซื้อหรอใครแกมาขายก็หนูขายอาจารย์ไงก็ชาวแกไม่ชาวอื่นไม่ได้พกตังค์ลงมาเนี่ยขายได้เนี่ยชุมชนอยู่นี้ไปคนเยอะแลกกันเนี่ยหนูทานก๋วยเตี๋ยวแม่ซื้อกุ้งเหยียดให้หนูจริงนะ200นะแม่แม่200จ่ายเลยเร็วขายได้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะเหรอเป็นร้านเก่าแก่ก็รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้เจ้าๆมาแล้วกินพร้อมกันได้เลยอาจารย์แต่เขาบอกว่ามีสูตรพิเศษคือมีน้ำซอสของเขาพิเศษสุดเลยพวกเราทีมงานจะมาเอาพริกซอสพริกครับสูตรพิเศษใส่ลงมาในชามอยากรู้ว่ามันจะเผ็ดไหมเดี๋ยวรอดูแค่นี้ก็น่าจะพอนะปามปามเป็นไงอาจารย์โอ้อร่อยหัวสั่นหัวคอนพี่ปออร่อยใช่ไหมลูกเอาจริงป่ะเออมันอร่อยคุณผู้ชมถ้าใครชอบกินเผ็ดนะจะอร่อยมากชาวตื่นตันดันเดี๋ยวคำบรรยายไม่มีอะไรพูดบอกเลยเงี้ยกูรักมึงแต่ต้องมากินนะใครกินเผ็ดต้องมาถ้าไม่กินเผ็ดก็มาเป็นเพื่อนเขาแล้วกันแม่ไม่ต้องขายกูซื้อเองอันเนี้ย200ปากเปิดกูเบิร์นหมดแล้วล่ะแต่ถ้ามาต้องบะหมี่แห้งบอกเลยชามแรกเลยคือบะหมี่แห้งได้ถูกแล้วก็แล้วคุณจะคิดออกเลยว่าคุณจะกินอะไรต่อรีบไปเถอะชาวๆต้องติดเดินแบบเสื้อก็ต้องมีงานต่อเสื้ออะไรอ่ะเปล่าหรอกูร้อน ไปไหนต่อคะอาจารย์แถวนี้จะมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนโอเคเราก็จะไปดูของเก่าของโบราณสาวนางนี้ป่ะเมื่อที่แล้วที่ในทีวีพวกกาแฟสั่งอุ้ยอะไรเขาดูไอ้หนังเราอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้หมื่นกว่าบาทครับผมอุ้ยตายแล้วพี่ใส่ไม่ดีนะรูปพระเสียหมดแล้วต้องหลายหมื่นพี่ทำการปูสตาร์นี่พิพิธภัณฑ์บ้านสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงนี่ช่วงแรกก็จะเป็นพวกสร้อยใช่ไหมครับคุณลุงครับนะอันนี้ก็เป็นสร้อยเป็นสร้อยเครื่องประดับของเก่าๆฮะเก่าแล้วก็เป็นสร้อยสตาร์ฟเหรอครับคุณลุงฮะไม่ต้องสตาร์ฟไม่ต้องสตาร์ฟนะครับครับก็สะสมไว้เป็นของเก่าครับคุณลุงเขามีคนสตาร์ฟด้วยอ่ะคุณลุงอันนี้คนสตาร์ฟไว้กี่ปีแล้วฮะอ๋อเพิ่งจะทำเมื่อเร็วๆนี่ครับอ๋อเหรอครับเอาหุ่นมาทำก็คือว่าคนในชุมคุณลุงคุณลุงก็เล่นนะได้นี่ได้ใจสตาร์ฟจริงเหรอวะเพิ่งทำมาเร็วๆนี้อันนี้งูไหนคุณลุงข้างบนข้างบนนี่งูเหลือมครับเนี่ยขดอยู่นี่อีกตัวฮะโอ้ตัวใหญ่มากครับจะทำมาต้นปีที่แล้วฮะ4เมตรครับยาว4เมตรเลยครับตัวล่างฮะเขาเดี๋ยวนี้วางกุ้งเขาหัวขโมยเพราะว่าเลี้ยงหอยแครงเยอะอะไรเงี้ยกินหอยทีนี้มันไม่กูโชคดีอาจารย์รู้ไหมตอนแรกนายจะแกล้งฉันก็ทำไปปุ๊บนายทำงี้เลยหยุดวันนี้ก็ต้องมาขอขอบคุณคุณลุงที่พาพวกเราเที่ยวครับอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วมาเที่ยวบ้างคุณลุงพูดเชิญชวนครับเชิญชวนครับก็ใครมาเที่ยวก็เที่ยวบ้านลุงประธานเนี่ยที่ตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการนี่ฮะครับผมครับบ้านลุงประธานครับก็แวะมาแล้วกันก็แวะมาได้ครับเที่ยววัดตาขาก็มาเที่ยวบ้านลุงประธานนะเต้นแร็ปให้ดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ไหมเต้นแร็ปน่าจะเป็นลมมากกว่าเต้นแร็ปร้องแร็ปร้องแร็ปช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูชวนหิวที่ไม่ซ้ำใครกับเมนูยำมักกะโรนีกุ้งมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่สลัดครีมตรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทาน
ใส่พริกขี้หนูสับหยาบซอสพริกซอสมะเขือเทศคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วใส่มักโรนีต้มสุกมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งเคล้าผสมให้เข้ากันจัดยำมักโรนีลงในภาชนะวางกุ้งสดลวกสุกและหมูสับรวนสุกโรยต้นหอมหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะกับเมนูยำมักโรนีกุ้งรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ